สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เกมเมอร์สยินดีต้อนรับสู่เกมอัพเพล็กเทลอินโนเซนต์โอเคเราจะมาลุยกันต่อในพาร์ทที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวเลือกช่องที่เราทำการเซฟไว้ก่อนนะครับโอเคกด continue ลุยกันต่อใน chapter ที่2นะครับโอเคกับเกมที่มีหนูเป็นพาหะนำโรคระบาดที่น่ากลัวในฝรั่งเศสยุคกลางนะครับโอเคพาร์ทที่2นะครับ The Stranger คนแปลกหน้าอามิเซียแล้วก็น้องชายนะครับได้หลบหนีจากกองทัพที่ไล่ล่าเพื่อที่จะตามตัวฮิวโก้น้องชายของอามิเซียนะครับชาวบ้านต้องช่วยเราหาลอเรนเทียสได้แน่ตามพี่มาฮิวโก้ครั้งที่แล้วก็กระโดดจากหน้าผาลงแม่น้ำนะครับฮิวโก้ได้ยินไหมฮิวโก้เอ้าทำไมน้องของอามิเซียมานั่งเศร้าอยู่ตรงนี้ท่านแม่น่าจะไม่ชอบใจถ้าท่านแม่รู้ว่าขาดตกน้ำเอาล่ะอย่าสนใจเลยเราจะไปพบเธอได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาละตัวแห้งแล้วไปกันต่อเถอะตอนนี้ภารกิจต้องตามหาคนที่จะช่วยเหลือนะครับตามที่ท่านแม่ได้บอกอามิเซียก่อนที่จะถูกเจ้าพวกกองทัพฆ่าตายนะครับทำไมพวกเขาต้องการจะกลับจับตัวพวกเราพี่ก็ไม่รู้เราต้องไปหาลอเรนเทียสพาไปหาแม่นะได้สิลอเรนเทียสก็คือหมอที่รักษาฮิวโก้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับซึ่งฮิวโก้ก็เป็นน้องชายของอามิเซียที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเพราะว่าฮิวโก้เป็นโรคประหลาดต้องตัดขาดจากโลกภายนอกนี่แอปเปิลอย่าไปแตะมันสิมันเสียนะแต่ข้าหิวอดทนหน่อยสิที่นี่น่าจะไม่มีอาหารให้กินเลย Smoke. นั่นควันน่าจะมีชาวบ้านอยู่โอเคนะครับไปกันต่อเลยเอ้มีคนเดินอยู่ขอโทษรอก่อนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขารู้สึกกลัวอะไรบางอย่างนะไปเคาะประตูดูสิขอโทษข้าเป็นลูกของลอร์ดโรเบิร์ตเดอรูนพวกเราถูกโจมตีเราต้องการความช่วยเหลือหนาวมากไม่มีใครเปิดนะครับมีใครอยู่ไหมข้ามากับน้องชายวังของตระกูลเดอรูนถูกโจมตีใครก็ได้ช่วยเปิดประตูหน่อยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ขออีกสักหนึ่งบ้านสิก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมพวกเราต้องการขอความช่วยเหลือไม่มีใครเปิดประตูให้เราเลยเกิดอะไรขึ้นกับชาวเมืองเนี่ยชักไม่ชอบมาพักกลแล้วนะครับข้าไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเขาซ่อนตัวจากพวกเราพวกเรารอนานมากข้าบอกเจ้าแล้วพวกเราต้องการออกจากที่นี่ไปที่ไหนพวกเราเสียทุกอย่างแล้วพวกเราจะกลับมาเมื่อทุกอย่างดีขึ้นพวกเราจะตายก่อนที่ทุกอย่างจะดีขึ้นพอแล้วอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยเอ้มีใครวาดอะไรอยู่ที่ประตูกลับมาก่อนเป็นสัญลักษณ์อย่าไปแตะมันพวกเขาไม่ถูกอนุญาตให้ออกมาจากข้างนอกน่าจะมีคนป่วยอยู่โอเคขอโทษนะท่านพี่ก่อนหน้านี้เป็นเสียงของชาวบ้านที่คุยกันนะครับชาวบ้านน่าจะติดโรคระบาดอะไรบางอย่างพวกเขาถึงซ่อนตัวข้าได้กินอาหารน่าจะมี
งานเทศกาลหรือเปล่ามันไม่น่าจะใช่งานเทศกาลนะเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่นะมีศพชาวบ้านถูกเผาทั้งเป็นครับแล้วก็กำลังจะเผาอีกคนหนึ่งใครก็ได้ช่วยข้าทีช่วยข้าด้วยเอาละมาพอดีเลยไม่เดี๋ยวก็สิพวกเรามาหาความช่วยเหลือเจ้าก็เจอข้าแล้วนี่ไงพวกเจ้าสร้างโรคระบาดมาในโบสถ์เด็กๆในเมืองติดโรคระบาดเพราะพวกเจ้าตอนนี้เจ้าเจอคอนลาดข้าจะบอกเจ้าเองว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เจ้าจะมาแพร่โรคระบาดโอเครีบหนีครับจับพวกมันทำไมพวกเขาถึงโกรธล่ะท่านพี่และทำไมต้องจับเราด้วยตอนนี้ต้องหนีให้พ้นจากชาวเมืองครับโอ้โหเดินไปเผชิญหน้าโดนขวานทีเดียวเดี้ยงเลยครับอามิเซียเอาใหม่ครับฮะนี่ศพมนุษย์นะครับชาวบ้านถูกเผาทั้งเป็นและกำลังจะเผาอีกคนหนึ่งพวกเจ้าข้าขอโทษใครก็ได้ช่วยด้วยเอาละมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนพวกเรามาหาใครบางคนเจ้าก็เจอข้าแล้วนี่ไงพวกเจ้าแพร่โรคระบาดมาจากในโบสถ์ทำให้เด็กๆในหมู่บ้านต้องติดโรคระบาดไปด้วยตอนนี้เจ้าพบคอนลาดเมาฟอร์ดแล้วข้านี่แหละจะจัดการเจ้าไม่ให้แพร่เชื้อในหมู่บ้านอื่นได้อีกพี่อามิเซียตามพี่มาท่านจะไม่ค่อยดีครับมันตามล่าเราวิ่งเร็วฮิวโก้พวกแกจะไม่ได้ออกไปจากหมู่บ้านแบบมีชีวิตทำไมพวกเขาถึงโกรธแล้วก็จะตามฆ่าพวกเราด้วยพี่อามิเซียพวกเราต้องหลบก่อนเร็วๆอย่าปล่อยให้พวกมันตามมาได้ปิดประตูโอเคครับเฮ้ยมีคนอยู่เงียบๆหน่อยเดี๋ยวมันจะเห็นเราอย่าขยับนะฮิวโก้หลบตรงนี้เดี๋ยวเราต้องล่อมันให้ลงมาด้านล่างแล้วเราก็จะเดินอ้อมไปนะครับมีบันไดอยู่ด้านขวาด้วยทำไงดีวะเนี่ยใช้หนังสติ๊กโอ้โหเห็นเลยครับมีเครื่องหมายอยู่บนหัวศัตรูสีแดงแปลว่ามันเห็นเราข้ามาแล้วอามิเซียโดนจนได้ไม่นะใช้หนังสติ๊กเลยครับเอาใหม่ตอนนี้เราต้องหนีรอดจากชาวเมืองในเมืองนี้ให้ได้ที่คิดว่าเราสองคนเป็นผู้แพ้เชื้อโรคระบาดนะครับต้องปาสิ่งของ Is something going on over thereเอ๊ะมีใครอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วเอาไงดีวะเนี่ย What's that? นั่นอะไร That snapping sound. เสียงอะไรบางอย่างตามพี่มาโอเคเดินหลบครับมันไปด้านซ้ายเราก็ค่อยๆ ย่องมาด้านขวาจับมือฮิวโก้เดินมากับเราด้วยโอเคในที่สุดก็รอดเอ้ยมันอยู่นั่นโอ้โหมาอีกแล้วครับพวกเราจะไปที่ไหนท่านพี่ตามมาวิ่งให้เร็วเท่าที่เจ้าจะเร็วได้นะฮิวโก้นั่นมีกำแพงอยู่เอาขึ้นไปเร็วเราต้องหาที่ซ่อนก่อนพวกมันน่าจะซ่อนที่ไหนสักแห่งนะนี่รู้หนูหรือเปล่าโอเคตอนนี้เจอทางไปด้านบนนะครับเราต้องช่วยกันลากเกวียนเพื่อจะเอามาเป็นที่ให้เรากระโดดขึ้นไปด้านบนโอเคมาช่วยกันลากเถอะฮิวโก้สองแรงแข่งขันโอเคพวกเราจะปีนขึ้นไปนะเดี๋ยวขอเก็บฟาร์มของก่อนเอาล่ะเจ้าไปก่อนฮิวโก้
เป็นพี่สาวที่ดีนะครับต้องดูแลน้องโอเคไปตรงไหนต่อวะเนี่ยตอนนี้ไอเทมเราก็จะมีก้อนหินนะครับแล้วก็มีไห่ด้วยจะมีพวกไอเทมวางอยู่บริเวณตามสถานที่ต่างๆนะครับภายในห้องแล้วก็ด้านนอกเราก็จะสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้บางสิ่งบางอย่างก็จำเป็นในการเอาไว้ใช้หลอกล่อเจ้าพวกศัตรูแล้วก็โจมตีศัตรูด้วยแล้วตอนนี้ไปตรงไหนต่อวะเนี่ยเราขึ้นมาด้านบนแล้วจะออกไปทางไหนดี There's a crate up there The chain doesn't รู้สึกว่าด้านบนเหมือนโซ่มันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สามารถทำลายโซ่ได้โดยการยิงด้วยหนังสติ๊กนะครับโอเคเป็นความคิดที่ดีแม้ว่ามันจะเสียงดังก็ตามและเราก็ได้เกวียนนะครับหล่นมาจากด้านบนเอาเรามาช่วยกันดันเถอะฮิวโก้น่าจะต้องดันไปตรงที่เป็นหน้าต่างนะครับเพื่อที่เราจะกระโดดขึ้นไปด้านบนและออกไปจากที่นี่ได้โอเคออกแรงหน่อยฮิวโก้น้องชายของเรานะครับฮิวโก้เราก็ไม่รู้แน่ชัดเหมือนกันว่าน้องชายของเราเป็นป่วยเป็นโรคอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าพวกทหารที่ตามไล่ล่าอามิเซียนะครับต้องการตัวฮิวโก้เป็นอย่างมากและตอนนี้ฮิวโก้ก็ไม่รู้ด้วยว่าทั้งพ่อและแม่นะครับได้ถูกกองทัพทหารฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วและแอมมิเซียก็ยังไม่กล้าจะบอกความจริงกับฮิวโก้ตอนนี้ด้วยโอเคหาทางหนีออกจากหมู่บ้านดีกว่าเอาละพวกเราต้องรีบไปแล้วพี่มีหนังสติ๊กอยู่พี่สามารถปกป้องพวกเราได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮิวโก้ไปเถอะเฮ้ยอยู่ตรงนี้พวกมันมาเจอตัวแล้วเฮ้ยตรงนี้มีบันไดอยู่โอเคล้อมรอบพวกมันไว้เอ้าบันไดร่วงครับบอกท่านคอนราดด้วยฮิวโก้นี่เจ้าไปไหนอะรอพี่ด้วยสิเอาฮิวโก้ขึ้นไปด้านบนนะครับเราต้องหาทางตามฮิวโก้ไปด้านบนเอางงแล้วครับตอนนี้แล้วก็พวกชาวบ้านมันรู้ที่ซ่อนของเราแล้วด้วยเอาไงดีวะเนี่ยไปทางไหนต่อดีค่อยๆย่องแล้วกันโอเคน่าจะต้องกระโดดออกไปจากบริเวณนี้มองซ้ายมองขวามีเจ้าพวกชาวบ้านอยู่หรือเปล่าค่อยๆย่องนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบตามฮิวโก้ไปให้ได้นะครับก่อนที่ฮิวโก้จะมีอันตรายค่อยๆ ย่องไปทางไหนวะเนี่ยตรงสัญลักษณ์สีแดงๆนะครับที่เหมือนเป็นเครื่องหมายตำแหน่งก็คือพวกศัตรูนะครับเหมือนก็เป็นโลเคชั่นนั่นเองไอ้แน่เอาหนังสติ๊กยิงก้อนหินไปโดนหัวมันได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับติดลูกกงโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยถ้าเราวิ่งออกไปมันจะเปิดประตูกงมาจัดการเราหรือเปล่านะครับอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าแล้วจะไปทางไหนได้อีกเนี่ยโอเคกระโดดออกไปทางนี้แล้วกันท่านพี่ข้าอยู่นี่ข้าพบสิ่งที่จะทำให้ท่านพี่ขึ้นมาได้ทำดีๆมากย่อนมันลงมาเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปอ๋อเราต้องยิงหนังสติ๊กให้ลังไม้มันล่วงมาใช่ไหมที่มันเป็นเหมือนเกวียนนะครับเอายิงไม่โดนนี่
โอเคมาแล้วอ๋อล่วงแล้วครับแล้วก็ฮิวโก้ก็ดันมันลงมาทำได้ดีมากมันเป็นความผิดของพี่เองโอเคเราจะไปจากที่นี่แม้จะไม่เจอลอเรนเทียสก็ตามโอเคฮิวโก้ตามมันเลยอามิเซียหลบก่อนท่านพี่ท่านคอนราดไอ้เจ้าเด็กสองคนนั่นมันน่าจะแอบอยู่บริเวณนี้แหละถ้าข้าจับมันได้ข้าจะส่งมันลงนรกเองท่านคอนราดไว้ใจพวกเราเถอะตอนนี้โรคระบาดกำลังแพร่สะพัดไปทั่วเมืองแล้วข้าคิดว่าไอ้เจ้าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมันจะต้องเป็นพาหะนำโรคด้วยเฮ้ยเจอชาวเมืองยืนอยู่เกะกะครับเอาก้อนหินปาใส่หัวเลยได้ไหมตีนะเฮ้ยข้าถูกโจมตีเฮ้ยมันอยู่นี่ไงโอ้โหไม่เอาโดนกวาดจามอีกแล้วครับอามิเซียโอ้โหไม่น่าไปโจมตีมันซึ่งหน้าเลยครับท่านคอนราดตัดสินใจให้ฆ่ามันทั้งคู่ต้องจัดการเจ้าเด็กสองคนนั้นเพราะอาจจะเป็นตัวแพร่โรคระบาดก็ได้ข้าเดาว่าพวกมันต้องมาจากโบสถ์แน่นอนในการใช้หนังสติ๊กจะทำให้เกิดเสียงนะครับเราจะใช้มือปาสิ่งของเพื่อลอดศัตรูให้เดินไปทางอื่นดีกว่านะนั่นไงมีพวกสิ่งของแขวนอยู่โอเคฟังก้อนหินไปกระทบนะครับมันก็จะเดินไปอีกทางหนึ่งโอ้โหเกมนี้ก็เป็นเกมแบบซ่อนเลนส์เหมือนกับนักสืบสายสืบด้วยนะครับไม่ใช่การต่อสู้แบบเผชิญหน้าโอเคมาแอบในพุ่มดอกไม้ก่อนมีชาวเมืองอยู่ข้างหน้า1คนต้องหาอะไรปลาเพื่อหลอกล่อให้มันเดินไปดูแล้วเราก็ค่อยเดินไปต่อครับโอเคปลาไปแล้วเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรเก็บไห่ก่อนโอเคค่อยๆย่องไปต่อเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยพวกมันอยู่ที่ไหนตามมาโอ้ยมันเห็นพวกเราแล้วไปทางไหนดีพี่ก็ไม่รู้เร็วเร็วเข้าได้โปรดเอ้ยพี่พยายามที่สุดแล้วเข้าไปก่อนเลยพวกมันรู้ว่าพวกเราอยู่ในนี้ไม่มีทางหนีแล้วทำไงดีต้องเปิดประตูออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่อะไรเนี่ยมันแน่นหนามากเลยเข้าไปในเตาผิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีช่องหน้าต่างอยู่โอเคเอาละฮิวโก้ขึ้นไปก่อนพวกแกท่านคอนราดกำลังมาแล้วเตรียมตัวตายมันอยู่ในบ้านของหลังนี้แหละออกมาเดี๋ยวนี้ข้ารู้ว่าพวกเจ้าอยู่ที่นี่ออกมานะฮิวโก้เปิดประตูให้พี่หน่อยโอเคมาเลยอามิเซียถ้าอยากจะหยุดบอกพี่ว่าเราได้พบกันอีกแล้วไม่ใช่เวลามาพูดอะไรตอนนี้นะรีบวิ่งกันเถอะฮิวโก้ไปโอ้โหพวกสัตว์ต่างๆนอนตายกันเกลื่อนเลยนะครับทางตันพวกเราแย่แล้วทางนี้อย่ากลัวเข้ามาเฮ้ยมีชาวบ้านเปิดประตูช่วยเรานะครับเงียบๆไว้เฮ้ยที่นี่เป็นส่วนที่ติดเชื้อมากที่สุดของหมู่บ้านเอาละพวกเราต้องบอกคอนราดว่าพวกเราตามหาพวกมันไม่เจอเจ้าเด็กสองคนนั้นใครอยากจะหนีออกไปจากที่นี่เสียงของพวกทหารนะครับเอาละพักผ่อนเถอะรู้สึกว่าตัวเจ้าจะเปียกโซกเลยนะมีเสื้อผ้าอยู่ด้านบนเสื้อผ้าอยู่นี่
Thank you. ตู้เจ้าสามารถไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้านบนนะโอเคขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ตู้ด้านบนนะครับตามที่หญิงชราได้บอกเราทั้งสองนะครับโอเคใส่ได้พอดีเลยแล้วเจ้าล่ะพวกเราต้องไปหาท่านแม่นะอามิเซียท่านพี่ไม่แม่บอกให้เราไปหาท่านหมอลอเรนเทียสบ้าไปแล้วเราจะถูกจับฮิวโก้พวกเราต้องทำตามที่ท่านแม่บอกฮิวโก้รอก่อนเออเหมือนฮิวโก้จะไม่พอใจนะครับซึ่งฮิวโก้ก็ยังไม่รู้ว่าท่านแม่แล้วก็ท่านพ่อถูกฆ่าตายแล้วพอดีเลยสิมันเคยเป็นของหลานของข้ามาก่อนข้าชื่อเครวีข้าอัมดิเซียนี่ฮิวโก้ฮิวโก้ขอบใจท่านยายหน่อยเครวีเกิดอะไรขึ้นโรคระบาดชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากและส่วนที่เหลือก็ยังมีชีวิตอยู่แต่พ่อแม่ของเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านพวกเขากำลังรอเราอยู่พวกเรามาตามหาท่านหมอลอเรนเทียสหมอเหรอน่าจะเป็นคนที่เคยมาที่นี่และช่วยเหลือชาวบ้านพวกนักบวชอาจจะบอกรายละเอียดกับเจ้าได้แต่ไม่มีใครเคยไปเข้าใกล้โบสถ์ได้เลยพวกเราจะต้องไปพวกเราจะต้องไปที่นั่นเจ้าอาจจะตายได้แต่เจ้าคงไม่ฟังเสียงคนแก่อย่างข้าเอาละข้าเห็นเจ้ามีหนังสติ๊กเหมือนมันจะใช้งานไม่ค่อยได้เต็มที่นะไปที่สวนหลังบ้านเจ้าจะพบหนังสัตว์แล้วก็สามารถนำมันมาใช้ได้ในห้องด้านข้างขอบใจท่านมากเลยโอเคตอนนี้เราต้องใช้ห้องด้านข้างนะครับในการอัปเกรดหนังสติ๊กของเราโอเคเครื่องมือมากมายเลยข้าต้องการหนังสัตว์เราต้องไปเอาชิ้นส่วนหนังสัตว์จากส่วนหลังบ้านก่อนนะครับโอเคเปิดประตูออกไปอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคตรงนี้ไงกด Y เก็บเลยครับเอาละรีบไปทำให้มันเสร็จดีกว่าก่อนที่พวกทหารและก็ชาวบ้านจะมาโจมตีกด A เพื่อทำการซ่อมแซมหนังสเต็กนะครับโอ้เยี่ยมยอดเลยมีวัตถุดิบมากมายที่ข้าจะสามารถอัปเกรดได้เราสามารถเปิดเมนูคราฟของได้ทุกเวลานะครับถ้าเรามีวัตถุดิบและก็อุปกรณ์ในการคราฟก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วสิ so it's a lot better มันดีมาก Thank you, เลยขอบใจท่านมากเครวี่ขอบใจทุกๆสิ่ง พวกเจ้าคิดว่ามันไปอยู่ที่ไหน พวกมันไม่น่าจะมีชีวิตรอดไปได้ถ้าบอกขาดตั้งแต่แรกเฮ้ยเสียงเจ้าพวกทหารนี่เจ้าทำอะไรอยู่วางค้อนลงอย่าทำอะไรงงๆสิข้าไม่ได้งงนะท่านพี่อย่าตะโกนเงียบๆหน่อยเด็กๆข้าต้องการพบท่านแม่เงียบปากเจ้าจะทำให้พวกเราโดนฆ่าตายหมดท่านแม่จะปกป้องเราได้พอแล้วข้าต้องการจะพบท่านแม่ท่านแม่ตายไปแล้วฮิวโก้เจ้าจะไม่ได้พบท่านอีกครั้งรวมท่านพ่อด้วยพี่โกหกท่านพี่โกหกพวกเขาโดนฆ่าที่บ้านทั้งสองคนเลยท่านพี่โกหกข้าเกลียดท่านพี่หยุดก่อนฮิวโก้ไม่ฮิวโก้รอก่อนอย่าออกไปนี่เจ้าจะบ้าไปแล้วเหรอโอ้โหในที่สุดอามิเซียก็ต้องบอกความจริงนะครับฮิวโก้กลับมาทำให้ฮิวโก้ไม่พอใจและก็ไม่เชื่อกับสิ่งที่อามิเซียบอกนะครับว่าท่านแม่ได้เสียชีวิตแล้ว
เราจะโดนฆ่าตายฮิวโก้ได้โปรดข้าขอโทษรอก่อนโอเคข้ามกระโดดกำแพงไปเลยพระเจ้าฮิวโก้ข้าไม่น่าขึ้นเสียงกับเจ้าเลยรอข้าด้วยข้าขอโทษตอนนี้รู้สึกว่าฮิวโก้จะถูกจับนะครับถ้าน้องชายเราโดนจับเขาก็จะโดนฆ่าตายเกมก็จะโอเวอร์ด้วยปล่อยเขาเดี๋ยวนี้ข้าจะออกไปจากที่นี่แน่ใจเลยพวกแกจะออกไปจากที่นี่เราสามารถโจมตีศัตรูได้ด้วยหนังสติ๊กเอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจอามิเซียฮิวโก้พี่มาแล้วพี่มาช่วยแล้วจัดการชาวบ้านสลบเหมือดไปหนึ่งนะครับจากการอัปเกรดหนังสติ๊กได้โปรดเขาจะต้องมีชีวิตอยู่ฮิวโก้เจ้าจะต้องรอดปล่อยข้าปล่อยข้าเฮ้ยเหมือนฮิวโก้จะโดนจับหยุดเดี๋ยวนี้นะข้ารอพี่สาวของเจ้าอยู่โอ้พระเจ้าช่วยฮิวโก้ในที่สุดเฮืออ่ะอ่ะอ่ะกระโดดปีนกำแพงท่านพี่อามิเซียท่านพี่อย่าทำอะไรเขานะเขาเป็นแค่เด็กนะไออัศวินหน้าโง่ข้าจะจัดการเจ้าก่อนนะไอคนพี่สาวนี่เจ้าคิดจะฆ่าเขาแล้วโอ้โหเราต้องจัดการชุดเกราะไปก่อนนะครับเจ้ามันไม่มีพิษสงอะไรที่จะมาตองกอยกับข้าในชุดอัศวินได้หรอกไม่มีทางรอดไปได้เราจะจัดการไอ้เจ้านักรบในชุดเกราะไงวะเนี่ยโอ้โหแต่จังหวะที่มันโจมตีเรามันจะเอาไอ้ขวานนั่นตีลงไปเสร็จอยู่ที่พื้นนะจังหวะนี้ทำอะไรมันได้มั้งวะเนี่ยนี่แกคิดจะจัดการข้าเหรอไม่มีทางโอ้ทำการต่อสู้ครับเจ้ามันก็แค่คนหน้าโง่ที่มารอความตายเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่มีทางหนีรอดไปได้หรอกไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเราจะจัดการมันยังไงวะเนี่ยเราต้องยิงอ๋อต้องให้เป็นจุดมาร์คสีเหลืองนะครับข้าคือคอนราดข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงความเก่งกาจของข้าอ๋อไอ้เพชรฆาตที่เราเจอตรงหมู่บ้านใช่ไหมข้าผ่านสงครามมาแล้ว2ครั้งเจ้าเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาจะสู้อะไรเขาได้โอ้โหแคลมอยู่นั่นแหละต้องเล็งแล้วให้มีจุดสีเหลืองๆเลยรู้สึกว่าอาวุธของข้าค่อนข้างจะสนิมเคลือไปหน่อยโอ้โหนี่นะมันมีทางหนีรอดไม่ได้จะช้าหรือเร็วมันก็พูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละแต่เราก็ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการชุดเกราะมันที่หลุดนะครับยิงตรงนี้เหรอไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บก้อนหินด้วยนะครับก่อนที่อาวุธเราจะหมดลงเนี่ยเพราะว่าพอมันดึงค้อนเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยเหรอโอเควิ่งหลบไปเรื่อยๆคือเราสามารถหลบการโจมตีของมันได้ไม่ยากแต่ตอนนี้เราไม่รู้วิธีที่จะโจมตีมันนี่สิเข้ามาข้าคือคอนราดข้าจะแสดงพลังที่แข็งแกร่งให้เจ้าเห็นอีนางผู้หญิงหน้าโง่แต่รู้สึกว่าสนิมเกาะเล็กน้อยยังไงวะเนี่ยถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคบริเวณนี้มันก็จะมีพื้นที่เปียกชุ่มไปด้วย
น้ำนะครับทำให้เราสามารถลื่นได้เจ้าคิดว่าจะจัดการข้าได้งั้นเหรอข้าผ่านสงครามมาแล้วตั้งสองครั้งเจ้าก็น่าจะรู้ไว้ซะจะทำให้ชุดกรอบมันหลุดยังไงวะเนี่ยข้าคือคอนราดข้าจะแสดงพลังให้เจ้าได้เห็นยีเด็กโง่โอ้โหไม่มีทางหนีรอดไปได้ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วตีนะแล้วเข้าไม่ข้าไม่ต้องการจะสู้ปล่อยพวกเราไปช้าไปแล้วปล่อยท่านพี่ไปเสียงฮิวโก้นะครับมันยังไม่ยอมลดละหลบครับจุกหลบเล็กน้อยอย่าทำร้ายท่านพี่ข้าจะใช้ความได้เปรียบของข้าปล่อยท่านพี่ไปปล่อยท่านพี่ข้าจะแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียใครบางคนมันเป็นยังไงโอ้โหไม่นะหลบก่อนข้าไม่กลัวตายเจ้าก็รู้เจ้าพากครอบครัวของข้าไปไม่นะข้าไม่ได้ทำอมิเซียพอแล้วข้าจะจบเรื่องนี้สักทีจบอะไรล่ะเราไม่ได้ทำนะครับหนีก่อนลบเอื้อเอาโหโดนจนได้อมิเซียได้โอเคเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ครับเราต้องการเราต้องถอดกล่องของมันก่อนนะครับยิงยังไงวะเนี่ยโอเคได้แล้วไม่มีทางหนีรอดไม่ว่าจะช้าหรือเร็วโอเคเดี๋ยวรอให้มันดึงค้อนที่ติดอยู่บริเวณดินที่เป็นโคลนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเล็งโจมตีไปที่ชุดเกราะมันตอนนี้เหลือชุดเกราะบริเวณด้านหัวไหล่แล้วก็หัวนะครับข้าคือคอนราดจะแสดงพลังให้เจ้าเห็นโอเคหรือที่บริเวณด้านบนนะครับอามิเซียท่านพี่อามิเซียมีความตายที่จะหยุดข้าได้ความตายเท่านั้นความตายนี่เนี่ยจัดการเอาชุดกรอบบนหัวมาได้แล้วไหนจริงก็ฆ่าข้าซะสิลบก่อนข้าไม่ต้องการที่จะทำแบบนั้นได้โปรดโอ้โหอมิเซียก็ไม่ต้องการที่จะฆ่านะครับกลัวการฆ่าใครงั้นเหรองั้นก็ต้องจะทำแล้วล่ะไม่งั้นเราจะตายเองโอ้โหตอนนี้วิ่งขึ้นมาสับคอนอย่างรุนแรงครับข้าจะจบเรื่องนี้สักทีนางเด็กผู้หญิงหน้าโง่ไอ้นะใช้หนังสติ๊กยิงก้อนหินเข้าไปที่บริเวณศีรษะน็อกไปแล้วครับคอนราดอมิเซียท่านพี่อมิเซียท่านพี่ฆ่าเขาได้แล้วโอเคฮิวโก้วิ่งเข้ามาสวมกอดนะครับและชาวบ้านตอนนี้ได้แห่เข้ามาแล้วตามมารีบหนีก่อนดีกว่าครับจังหวะนี้เปิดประตูแล้วหนีออกไปเลยครับโอเคก็เอาเป็นว่าในพาร์ทที่2นะครับของเกม A Plague Tale Innocent นะครับเรื่องเล่าของโรคระบาดนะครับผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในพาร์ทที่2ซึ่งมีชื่อพาร์ทว่า The Stranger นะครับคนแปลกหน้าโอเคเราก็ได้เรียนรู้การคราฟอาวุธแล้วก็การโจมตีศัตรูนะครับโดยใช้สลิงหรือว่าหนังสติ๊กนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องไปหาท่านหมอนะครับตามที่
ท่านแม่ได้บอกไว้ก่อนตายนะครับท่านหมอลอเรนเทียสเพื่อให้รักษาน้องชายของเราฮิวโก้นะครับโอเคเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมมาติดตามชมกันในครั้งหน้าตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายโอ้เย่